ทีนี้ประเด็นของคดี112ครับการจะล้างผิดโดยที่ผู้กระทำเนี่ยไม่ได้สำนึกเลยว่าไอ้ที่ทำนั่นน่ะผิดกฎหมายร้ายแรงในหมวดความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันได้ด้วยหรือวันนี้รู้ทันคดีโกงพาท่านผู้ชมตรวจสอบเจาะลึกเข้าไปในคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าช่วงนี้มีการนำเสนอกฎหมายจะนิรโทษกรรมล้างผิดแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีคดีของกปปส.ชุดเล็กมีคำพิพากษาออกมานะวันนี้เราจึงว่ากันด้วยเรื่องนี้ครับความแตกต่างของคดีม็อบต่างกันที่ความจริงมาดูรายละเอียดของทั้งสองกรณีแล้วความพยายามที่จะเดินสายเพื่อที่จะล็อบบี้นะให้สนับสนุนร่างนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลที่มุ่งจะลบล้างความผิดคดี112เริ่มต้นที่คดีของม็อบ3นิ้วก่อนนะที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามขับเคลื่อนไปเจอกับอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยมีการพูดคุยแล้วหลังจากนั้นอดีตพระพุทธอิสระเผยแพร่คลิปออกมาเป็นฉบับเต็มนะซึ่งทำให้เห็นว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยยืนยันว่าเจตนาที่แท้จริงของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือจะล้างผิดคดี112ให้ได้ทีนี้ประเด็นของคดี112ครับการจะล้างผิดโดยที่ผู้กระทำเนี่ยไม่ได้สำนึกเลยว่าไอ้ที่ทำนั่นน่ะผิดกฎหมายร้ายแรงในหมวดความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันได้ด้วยหรือแล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดครับคดีของม็อบ3นิ้วที่มีการดำเนินคดีกันเนี่ยรายละเอียดของปมมันเป็นยังไงคณะราษฎรปลดแอกหรือ3นิ้วสุดแท้แต่จะเรียกนี่คือแกนนำบางส่วนนะโดนข้อหาอะไรบ้างถ้าเราย้อนกลับไปการชุมนุมตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องข้ามปีมานะครับจะเห็นกิจกรรมการชุมนุมเยอะแยะทั้งที่ส่วนกลางทั้งที่ต่างจังหวัดนะครับหลักๆ ก็มีการปราศัยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกระทบกระทั่งทำลายทรัพย์สินทางราชการบ้างไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นป้ายไม่ว่าจะเป็นอื่นๆนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี่ครับนี่คือภาพรวมในการชุมนุมกิจกรรมมีการปราศัยแล้วหนักที่สุดก็คือเรื่องการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถัดไปครับไปดูรายละเอียดทีนี้นี่อันนี้เป็นวันที่ธรรมศาสตร์วันนี้ก็โดนดำเนินคดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมการเคลื่อนไหวกปปส.ไม่มีเรื่องจาบจ้วงนปช.แกนนำบางคนมีแต่สุดท้ายเนี่ยก็รอดนะครับถัดไปอีกครับโดนข้อหาอะไรบ้างทีนี้นี่ฮะโดนข้อหาอะไรบ้างสำหรับแกนนำ3นิ้วนะไม่มีกบฏไม่มีก่อการร้ายนะครับเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดนะครับโดนหนักสุดก็คือ112 116 215 112ก็คือจาบจ้วงล่วงละเมิดแล้ววันนี้กลุ่มการเมืองก็พยายามไปขอแก้ขอเปลี่ยนแปลงกฎหมาย112ซึ่งมันจะเป็นคุณย้อนหลังไงในขณะที่หัวโจกที่เป็นนักการเมืองไม่ยอมมาขึ้นเวทีเองแล้วพูดเหมือนน้องๆเยาวชนถ้ามั่นใจว่าพูดแล้วไม่ผิดเนี่ยแต่ให้เยาวชนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อครับนี่คือความอำมหิตของการเคลื่อนไหวการเมือง2ปีที่ผ่านมาข้อหาอื่นๆร่วมมั่วสุมพรบชุมนุมพรบคอมเพราะว่ายุคนี้เอาข้อมูลเข้าคอมด้วยก็จะเป็นประเด็นเรื่องพรบคอมทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นข้อหาครับยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะครับทีนี้แต่ละข้อหาที่โดนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะมีกิจกรรมหลายที่หลายแห่งนะครับถัดไปครับข้อหาที่โดนหลักๆใน112อย่างเช่นการชุมนุมครั้งนี้ที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะครับที่เห็นอยู่นี่คือพัสราวรีหรือไมค์ก็ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตในหนังสือมีการกล่าวอ้างว่ากล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างรุนแรงนะครับและยังออกมาปราศัยหน้าสถานทูตด้วยเนื้อหาที่ให้ร้ายอย่างรุนแรงครับประเทศเยอรมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจจะมีพฤติการและปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความสงสัยว่าในขณะที่พระมหากษัตริย์ของเราที่พำนักอยู่ที่เยอรมันนั้นได้มีเหตุการณ์การนี้ยังปรากฏข่าวอีกมากมายเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ของเราข่าวนี้เป็นข่าวลือที่หนาหูมากในต่างประเทศเป็นข่าวลือที่สื่อต่างประเทศก็ต่างพากันตีข่าวนั่นก็คือเช่น
นั่นคือบางส่วนของการปราศัยซึ่งเราต้องเซ็นเซอร์ครับเพราะถูกดำเนินคดี112รายละเอียดของข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินคดี112จริงแต่นั่นก็เพราะว่ามีการกระทำแล้วมีข้อหาอะไรบ้างเนี่ย112 116 215พรบ.คอมมั่วสุมนะทำลายโบราณสถานแล้วแต่ละกรณีครับแล้วที่ผ่านมาศาลพิพากษายกฟ้องข้อหา112ก็มีลงโทษข้อหา112ก็มีจำคุกก็เยอะโทษจำคุกรอลงอาญาก็มีครับเพราะฉะนั้นศาลท่านพิจารณาความหนักเบาแห่งพฤติการอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าจะต้องนิรโทษให้ได้การดำเนินคดีไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้คาดเคลื่อนนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเทียบกับคดีของจำเลยกปปส.พฤติกรรมของแกนนำ3นิ้วนะทำซ้ำถูกฟ้องอยู่ก็ทำศาลตัดสินตอนประกันตัวออกมาแล้วก็ยังทำบางกรณีแล้วเป็นการจับจ้วงสถาบันมาตรา112หลายคดีกระทำซ้ำซากเคยปล่อยตัวชั่วคราวแล้วยังทำอีกบางคนส่วนกปปส.ขึ้นศาลแล้วไม่กระทำซ้ำแล้วศาลยกฟ้องข้อหากบฏก่อการร้ายเพราะไม่ได้มีพฤติการเช่นนั้นแล้วไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนี่คือความแตกต่างเบื้องต้น